สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศไทยมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าเปิงมางกล้องขี่หนังมนุษย์เรื่องราวได้เล่าถึงชายหนุ่มที่มีใจรักในเสียงดนตรีเข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของวงปีพาทชื่อดังแต่หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1หลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับพิงหนุ่มหล่อหน้าตาดีที่ตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อมาเป็นลูกศิษย์ของครูดวงเจ้าของวงปีพาทชื่อดังที่ชาวบ้านล่ำลือกันว่าภายในสำนักแห่งนี้มีเปิงมางอยู่คอกหนึ่งที่ชาวคณะนับถือบูชากราบไหว้ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มาอธิษฐานโรคภัยเหล่านั้นก็จะหายไปแค่นั้นยังไม่พอเปิงมางอันนี้ยังคอยปกปักรักษาให้ชาวคณะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าใครที่คิดทรยศไม่ซื่อตรงต่อคำสัตย์คนคนนั้นก็จะตายภายใน3 วัน 7 วันและวันนี้ก็เป็นพิธีบวงสรวงทางด้านครูดวงก็ได้จุดธูปพร้อมบอกกับทุกคนว่าถ้าธูปดอกนี้ยังไม่หมดห้ามใครก้าวออกไปจากประตูเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะถือว่าผิดคำสัตย์และไม่ใช่คนในวงอีกต่อไปเมื่อสิ้นคำพูดของครูดวงฝาที่แจ้งสว่างก็มืดลงภายในพริบตาเรากับมีอาถรรพ์ได้เกิดขึ้นนะครับและแน่นอนว่าลูกศิษย์ที่มาใหม่พวกเขาก็รู้สึกกลัวจึงพากันหนีออกไปเหลือแค่พิงคนเดียวที่นั่งอยู่ที่นี่ต่อมาก็ถึงเวลาลำบวงสรวงทุกคนก็ได้ชมความงดงามของชายหญิงประจำคณะที่ออกมาร่ายรำแต่จู่ๆพิงก็เห็นว่ามีผู้หญิงอีกคนได้ออกมารำเหมือนกันเขามองเธอด้วยสายตาที่หยาดเยิ้มเรากับเห็นนางฟ้าอะไรอย่างนั้นพอถึงตอนค่ำเขาก็ได้มาถามกับไอการมือชิงประจำวงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครไอการที่เข้าใจว่าเป็นชายจึงบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยเพราะเธอนั้นมีผัวแล้วพิงที่ได้ยินก็ทำหน้างงเพราะคนที่เขาพูดถึงคือผู้หญิงอีกคนต่างหากกลางดึกในคืนเดียวกันไอช้างมือเปิงมังประจำวงก็แอบมาขโมยเอาของมีค่าในสำนักเนื่องจากเขาติดการพนันอย่างหนักแต่หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์แปลกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆเขาเริ่มมองเห็นภาพหลอนมือไม้สั่นอย่างกับคนถูกผีเข้าแล้วเขาก็เอาหัวโขกไปที่เปิงมางจนตายแต่ที่มันแปลกไปมากกว่านั้นคือตอนเช้าศพของเขาได้หายไปทุกคนจึงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเป็นอาถรรพ์ของเปิงมางอย่างแน่นอนพอถึงตอนค่ำในขณะที่พิงกำลังจะกลับสำนักจู่ๆเขาก็เห็นว่ามีเรือนเก่าหลังหนึ่งได้ตั้งอยู่ในป่าเขาจึงถามกับการว่าเรือนนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรและเขาก็ทำอีกว่าได้ยินเสียงดนตรีที่ดังออกมาจากในนั้นหรือเปล่าการก็ทำสีหน้าเลิกลักพร้อมบอกว่าถ้าอยากอยู่ที่นี่ห้ามสงสัยอะไรทั้งนั้นและเสียงที่พูดถึงเขาก็ไม่อยากได้ยินพอพูดจบเขาก็รีบเดินหนีไปแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุพิงที่เริ่มสงสัยเขาจึงแอบเข้าไปดูว่ามันมีอะไรปรากฏว่าที่ข้างในเป็นเรือนเก่าที่เอาไว้เก็บของซึ่งดูรกร้างเหมือนไม่มีใครอยู่แต่จู่ๆเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเธอเดินเข้ามาถามว่าเขามาที่นี่ทำไมแต่ยังไม่ทันจะตอบเธอก็ไล่ให้เขากลับออกไปทันทีเช้าวันต่อมาครูด้วงก็ได้เรียกพิงเข้าไปพบเนื่องจากเขาจะให้พิงไปตีตะโพนแทนไผ่ส่วนไผ่ก็จะไปเล่นเปิงหมางแทนไอ้ช้างที่ตายไปแต่ครูด้วงก็แอบบ่นนะครับว่าไผ่นั้นตีกลองไม่ค่อยมีน้ำหนักเกือบจะพาวงล่มไปแล้วหลายครั้งและหลังจากซ้อมเสร็จพิงก็ได้กลับไปที่เรือนหลังนั้นอีกครั้งและเขาก็แปลกใจว่าที่นี่สะอาดเหมือนกับมีคนอยู่ซึ่งต่างจากเมื่อคืนที่ดูรกร้างในระหว่างที่กำลังสงสัยจู่ๆเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเธอถามกับเขาว่ามาที่นี่อีกทำไมเขาอยากให้เธอเดือดร้อนใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่เขาแค่อยากมาซ้อมเปิงมางและเขาก็สัญญาว่าจะไม่บอกใครเธอที่ได้ยินแบบนั้นก็
็อนุญาตให้เขาเรียนได้แต่เขาต้องทำความสะอาดไปด้วยทางด้านพิงก็รับปากนะครับและพอซ้อมเสร็จด้วยความสงสัยเขาจึงมาถามกับเธอว่าเธอนั้นชื่ออะไรและทำไมเขาไม่เคยเจอเธอที่สำนักเลยเธอก็บอกว่าเธอชื่อทิพย์เป็นลูกนักดนตรีวงปี่พาทย์มอญและที่เธอไม่ได้ไปสำนักก็เพราะเธอไม่ใช่นางรำของท่านครูพิงจึงถามว่าแล้ววันนั้นทำไมเธอถึงไปได้เธอก็บอกนะครับว่าเป็นธรรมดาเมื่อมีงานมงคลใครๆก็อยากจะไปร่วมแต่เธอก็บอกอีกว่าถ้าเขายังสงสัยในตัวของเธอเธอจะไล่ให้เขากลับออกไปทันทีนั่นจึงทำให้เขาไม่กล้าทำอะไรต่อตัดฉากมาที่ชายกับไผ่ซึ่งสองคนนี้ก็กำลังคบกันพวกเขามาช้อปปิ้งที่ตลาดและบังเอิญได้พบกับปลัดเหมือนที่เรียกให้พวกเขาไปพบและทางด้านปลัดก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าพวกเขาย้ายมาอยู่ด้วยพวกเขาจะมีเงินทองมากมายไม่อดอยากปากแห้งเหมือนอยู่กับครูดวงแต่ไผ่ก็รู้ดีนะครับว่าถ้าทำผิดคำสัตย์จะเป็นยังไงเขาจึงบอกว่าขอคิดดูก่อนกลางดึกในคืนวันนั้นปลัดก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างจะเข้ามาเล่นงานเขาจึงเอามีดอาคมแทงเข้าไปในความมืดและตอนนั้นครูดวงก็ได้ทำพิธีไหว้เปิงมังอยู่พอดีแต่จู่ๆเขาก็เห็นว่ามีเลือดได้ไหลออกมาเขาจึงบริกรรมคาถาเหมือนรักษาเปิงมังเอาไว้นะครับตัดฉากมาที่ไผ่กับฉายตอนนี้พวกเขาก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีไผ่ก็บอกว่าถ้าเราผิดคำสัตย์พวกเราต้องถูกเล่นงานแน่ๆแต่ฉายก็ไม่เชื่อเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้พอถึงตอนเช้าฉายก็ไม่อยากซ้อมรำแล้วนะครับเธอทำเก้ๆกังๆเพื่อจะให้ครูด้วงไล่เธอออกและมันก็เป็นไปตามแผนพอครูด้วงต่อว่าเธอก็รีบไปเก็บข้าวของแต่ตอนนั้นเธอก็เห็นว่าใบหน้าในกระจกมันไม่ใช่หน้าของเธอและเธอก็ถูกบางอย่างเข้าสิงทันทีเธอเดินเข้าไปในป่าด้วยสภาพที่เปลือยเปล่าสุดท้ายเธอก็ถูกเล่นงานจนตายและแน่นอนว่าตอนนี้วงครูด้วงก็ไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากขาดสมาชิกหลายคนคุณหลวงจึงมีคำสั่งว่าถ้าครูด้วงยังหาคนไม่ได้เขาจะให้วงของปลัดขึ้นมาแทนหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือให้ครูด้วงยุบวงแล้วมารวมกับวงปลัดซะแต่ครูด้วงก็ไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีธรรมเนียมจะไม่รวมวงกับใครปลัดจึงบอกว่าอย่างน้อยก็ให้คิดถึงลูกวงที่ไม่มีข้าวปลาอาหารกินพวกเขาจะอดตายเปล่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนในวงเริ่มแตกคอกันไอ้หมีก็บอกว่าครูด้วงเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงคนที่มีภาระต้องดูแลไอ้กั้นที่ทนไม่ได้จึงสาวหมัดเข้าใส่หน้าไอ้หมีพิงที่เข้าไปห้ามก็พลอยโดนลูกลงตามไปด้วยพอถึงตอนค่ำพิงก็ได้ไปหาทิพย์เหมือนเดิมและเธอก็ได้ทำแผลให้กับเขาอยู่กินที่นั่นและแอบฝึกเปิงมางอย่างตั้งใจจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้เสียกันวันต่อมาคุณหลวงก็เรียกครูด้วงเข้าไปพบโดยเขาบอกว่าถ้าครูด้วงไม่ยอมรวมวงก็ประชันกันไปเลยว่าวงไหนจะแน่กว่ากันและถ้าใครแพ้ก็ต้องมารวมกับผู้ชนะทางด้านครูด้วงก็รับข้อเสนอนะครับหลังจากวันนั้นพวกเขาก็ซ้อมกันอย่างหนักจนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนบางคนถึงกับล้มป่วยแต่ครูด้วงก็ให้พวกเขาซ้อมต่อเหมือนเดิมและจู่ๆไอ้ไผ่ก็ได้มาเสนอว่าถ้าเขาได้ตีเปิงหมางคอกนั้นการประชันครั้งนี้ต้องชนะแน่ๆแต่ครูด้วงก็ไม่อนุญาตนะครับเขาบอกว่าจะตีอันไหนก็เหมือนกันพอมันอยู่ที่ฝีมือต่างหากไผ่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกโกรธมากๆและในวันเดียวกันไอ้ติ่งมือคล้องในวงก็ล้มป่วยครูด้วงจึงทำการรักษาโดยเขาได้ทำพิธีสักการะเปิงมางแล้วนำน้ำกะทิมาเทราดจากนั้นก็เอาไปให้ไอ้ติ่งดื่มทางด้านไอ้ก้านก็บอกกับพิงว่าถ้าคืนนี้ได้กลิ่นกะทิอย่าออกมาดูเด็ดขาดถ้าไม่อยากเจอดีแต่ถึงจะพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังเขาแอบมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาอึ้งมากๆเมื่อเขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำอะไรบางอย่างกับท้องไอ้ติ่งเช้าวันต่อมาก็ถึงวันประชันดนตรีวงของปลัดก็เริ่มบรรเลงก่อนต่อด้วยวงของครูดวงที่ฝีไม้ลายมือไม่ค่อยหนีกันสักเท่าไหร่แต่จู่ๆไอ้ไผ่กลับดีกองค่อมจังบะและไอ้หมีก็เป่าปี่เพี้ยนจนเสียบแก้วหูคุณหลวงที่ทนไม่ได้จึงลุกขึ้นว่าครูดวงต่อหน้าทุกคนแต่ที่มันเป็นแบบนี้คือไอ้ไผ่กับไอ้หมีแอบรับสินบนจากปลัดนะครับแค่นั้นยังไม่พอไอ้ไผ่ยังชวนให้คนในวงแยกตัวออกมาอีกด้วยจนเหลือแค่พิงกับไอ้ก้านเพียง2คนวันต่อมา
ครูหยุ่นเพื่อนของครูด้วงก็ได้มาหาเขาบอกว่าไอ้ประหลัดไม่ธรรมดามันบ้าของอาถรรพ์เมื่อปีก่อนมันไปล่าลานที่สำนักอาจารย์ใหญ่จนท่านตรอมใจตายแล้วมันก็ขโมยเอาตะพลใบเอกของท่านมาพูดยังไม่ทันจะขาดคำประหลัดก็ได้มาที่นี่และเขาก็สั่งให้ลูกน้องขนเอาเครื่องดนตรีออกไปให้หมดโดยเฉพาะเปิงหมางคอกนั้นแต่ครูด้วงก็ไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากได้ให้มาประชันกันก่อนโดยรอบนี้ครูด้วงได้ส่งให้พิงทำหน้าที่เป็นมือเปิงหมางไผ่ที่อยากจะลองของเขาคิดว่าพิงไม่สามารถสู้เขาได้แน่แต่เขากลับไม่รู้ว่าพิงนั้นแอบซ้อมเปิงหมางมานานแล้วเขาตีจนหมดแรงสุดท้ายก็สู้พิงไม่ได้และจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อไอ้หมีกืนกำขวดเข้าไปในคอจนเขานั้นเสียชีวิตคาที่ทางด้านประหลัดที่เป็นฝ่ายแพ้พวกเขาจึงต้องกลับไปมือเปล่าแต่ประหลัดก็ไม่ยอมเขาสั่งให้ลูกน้องเข้าเล่นงานครูดวงจากนั้นก็ปล้นเอาเครื่องดนตรีกลับไปพอถึงตอนค่ำไอ้ก้านก็ทนไม่ได้เขาเก็บข้าวของจะออกไปจากที่นี่และตอนนั้นทางด้านครูดวงก็มอบหมายให้พิงเป็นคนสืบทอดสำนักนี้เนื่องจากเขาคือทายาทของครูสาวผู้ร่วมสร้างเปิงมางกับหลวงบดินทร์ที่เป็นพ่อของครูดวงนั่นเองและที่ครูดวงได้รู้ก็เพราะเขาเห็นแหวนที่อยู่บนคอของพิงซึ่งเป็นแหวนที่ครูสาวมอบให้พิงก่อนตายและจู่ๆครูดวงก็ได้ยื่นคัมภีร์บางอย่างให้กับพิงนะครับโดยเขาบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยปลดปล่อยพัฒนาการทุกอย่างพิงที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะรู้ว่าต้องทำอะไรและครูดวงก็บอกอีกว่าฝากเขาดูแลไอ้การด้วยถึงแม้ว่ามันจะขี้เกียจไม่เอาไหนแต่มันก็ไม่เคยคิดทรยศไอ้ก้านที่ยืนฟังอยู่หน้าห้องก็รู้สึกผิดที่ตอนนี้กำลังจะกลับออกไปเขาคันเขาเข้ามากับครูดวงแต่ครูดวงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแถมยังควักเงินให้จำนวนหนึ่งพร้อมบอกว่าเขาขอโทษที่ดูแลเองกับแม่ไม่ดีพิงที่ได้ยินก็ทำหน้างงว่าทำไมครูดวงถึงพูดแบบนั้นก็แน่นอนล่ะครับเพราะแท้ที่จริงแล้วไอ้กั้นก็คือลูกชายของครูด้วงนั่นเองพอพูดจบสองพ่อลูกก็โผล่เข้ากอดกันทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อนตัดฉากมาที่บ้านประหลัดตอนนี้พวกเขาก็ฉลองกันอย่างสนุกสนานแต่ไอ้ติ่งก็ทำสีหน้าไม่สบายใจเขาบอกว่าจะกลับไปหาครูด้วงเพราะกลัวว่าจะถูกเล่นงานเหมือนไอ้หมีแต่เพื่อนคนอื่นก็ได้ห้ามเอาไว้พวกเขาบอกว่าเรื่องผีสางไม่มีอยู่จริงแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำก็มีอะไรบางอย่างได้พุ่งเข้ามาเล่นงานพวกเขาและตอนนี้ไอ้ไผ่ก็ได้แอบเข้าไปในห้องเก็บของเพื่อที่เขาอยากจะตีเปิงหมางคอกนั้นแต่เขากลับได้ยินว่าเสียงของมันแปลกๆเหมือนมีอะไรเข้าไปอุดอยู่ในกลองเขาจึงเอาหูเข้าไปฟังไกลๆและจู่ๆเปิงหมางอันนั้นก็กระแทกเข้าใส่หน้าของเขาจนหงายลงไปกับพื้นและเขาก็ถูกเล่นงานจนตายตัดฉากกลับมาที่ครูดวงตอนนี้เขาก็ได้พบกับใครบางคนที่เดินเข้ามาหาในห้องซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือทิพย์นะครับครูด้วงก็บอกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่และที่เขาพูดแบบนี้เพราะแท้ที่จริงแล้วทิพย์นั้นคือพี่สาวของครูด้วงนั่นเองถึงแม้ว่าเธอจะเป็นลูกบุญธรรมแต่เขาก็รักพี่สาวคนนี้มากๆเพราะก่อนที่เธอจะป่วยตายเธออยากทำตัวให้เป็นประโยชน์เธอจึงบอกให้พ่อลอกเอาหนังของเธอมาทำเป็นกลองแล้วสะกดวิญญาณเอาไว้เพื่อที่เธอจะได้คอยดูแลสำนักแห่งนี้และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ครูด้วงห่องเปิงหมางคอกนี้มากๆแต่สุดท้ายแล้วที่เธอต้องมาที่นี่คือครูด้วงทำผิดต่อคำสัตย์ที่เขารักษาวงดนตรีของพ่อเอาไว้ไม่ได้ทางด้านทิพย์ก็ร้องห่มร้องไห้เพราะเธอไม่อยากทำแบบนี้เลยเธอก้มลงไปกราบครูด้วงเพื่อเป็นการขอขมาครั้งสุดท้ายจากนั้นเธอก็จัดการกับเขาทันทีตัดจากมาที่ประหลัดตอนนี้เขาก็เห็นว่าทุกคนกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวเขาจึงรีบไปที่สำนักของครูด้วงแล้วลงมือเผาที่นั่นทันทีขณะเดียวกันทางด้านพิงก็ได้เข้าไปที่สุสานตามที่ครูด้วงได้สั่งเอาไว้ก่อนตายแล้วเขาก็ได้พบกับเปิงหมางคอกหนึ่งที่ถูกตั้งอยู่ในนั้นซึ่งเปิงหมางอันนี้ก็คือของจริงนะครับส่วนที่ประหลัดเอาไปเป็นแค่ของที่ใช้บูชากราบไหว้แต่ยังไม่ทันจะทำอะไรประหลัดกับหมอผีก็ได้เข้ามาพิงก็ถูกประหลัดเข้าเล่นงานส่วนหมอผีก็ทำพิธีเรียกวิญญาณของทิพย์เพื่อจะจับเธอเป็นทาสตลอดไปแต่พิงก็ได้มาขวางเอาไว้พอทิพย์สามารถหลุดออกมาได้เธอก็เล่นงานมอพีจนตายประหลัดที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงเอามีดลงอาคมแทงเข้าใส่ที่หนังกลองซึ่งก็ทำให้ทิพย์ได้รับบาดเจ็บ
และตอนนั้นไฟก็เริ่มไหม้นางจึงเผยให้เราเห็นว่าตรงฉากเวทีมีแต่คนที่ตายไปแล้วได้นั่งอยู่และแน่นอนว่าปลัดก็ไม่รอดเนื่องจากเขาถูกไอ้ไผ่กับไอ้มีเข้ามาเล่นงานพอทุกอย่างจบลงพิงก็ได้เข้าไปกอดทิพและเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะตกใจเลยก็เพราะว่าเขารู้ว่าทิพนั้นตายไปแล้วนะครับนางจึงย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าในคืนที่เขาแอบดูไอ้ติ่งคนที่เขาเห็นก็คือทิพนั่นเองทางด้านทิพก็สารภาพรักกับพิงพร้อมบอกให้เขาดูแลตัวเองดีๆพอสิ้นคำพูดของเธอพิงก็หยิบเอาคำพีขึ้นมาอ่านเพื่อที่เขาจะปลดปล่อยพันธนาการที่ถูกทำเอาไว้และหลังจากวันนั้นเขาก็ได้ฟื้นฟูวงดนตรีขึ้นมาใหม่เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของครูดวงจนถึงวาระสุดท้ายของเขาและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พล็อตเรื่องเข้าใจง่ายความสยองของหนังก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเสาแสงสีเสียงการไร่รำที่มีเอกลักษณ์และการถ่ายทอดอารมณ์ของนักแสดงซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าลงตัวมากๆส่วนใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกคนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ